แล้วนะจ๊ะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:30 นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สะพานปลาแล้วนะครับก็หลังจากที่เราขอปลีกตัวออกมาจากเรือใหญ่นะครับขึ้นเรือเล็กสปีดโบ๊ทที่มารับนะฮะได้เกิดน้ำมันหมดกลางทะเลนะฮะแล้วก็ใช้เวลาอยู่สักพักครับเกือบชั่วโมงฮะกว่าจะกลับเข้ามาได้พอดีครับเรือใหญ่กลับมาพอดีเลยฮะมาถึงปุ๊บประมาณ10นาทีถัดมาเรือใหญ่กลับมาถึงก็ผมก็ให้คนอื่นอาบน้ำก่อนอาสามาเอาปลาให้อันนี้คือสิ่งที่เราได้วัตถุดิบที่เราได้ในวันนี้นะซึ่งคุณลุงเขาบอกว่าเขายกให้นะฮะก็มันขายไปมันก็ขายไม่ได้เพราะว่ามันน้อยมากมันน้อยมากๆจริงมันก็ไม่คุ้มนะครับก็ยกให้นะครับก็ทั้งหมดนี่ก็ประมาณ4ล้านกว่าบาทบาทคือปกติอะถ้ามันเยอะๆวันนึงก็เป็นตันอะถูกป่ะอันนี้จะได้มา5โลคือน้อยแบบน้อยมากๆก็อ่ะมีทั้งหมึกทั้งปลาอินทรีนะฮะแต่เป็นลูกนะครับแล้วก็ตัวเล็กตัวน้อยมากมายก็เดี๋ยวเราเอาไปทำกินกันนะฮะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวให้นอนพักสักแป๊บนึงก่อนเพราะว่าเราตื่นกันเช้ามากแล้วก็เหนื่อยมากนะฮะแล้วก็มีคนที่เมาเรือด้วยเดี๋ยวให้เขาพักกันก่อนอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวพอเช้าขึ้นมาแล้วก็ค่อยมาว่ากันกินครับผมไปยกกลับเอาไปนี่เฮ้ยขอบคุณครับเป็นปลาตีนนะกลับไปด้วยปลาหมึกที่เราจับมาได้เมื่อคืนนี่คือตัวเมื่อคืนเลยเนี่ยใช่แล้วลุงเขาอ่ะคือเราจับมาได้ทั้งหมด5โลแล้วมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน้อยมันน้อยก็ลุงเขายกให้ก็เลยเอามาทำกินกันซะหน่อยเพราะเรายังมาถึงนี่เรายังไม่ได้กินปลาหมึกกันเลยใช่ๆไม่ได้กินเลยดีกว่าดีเลยก็อ่ะเดี๋ยวแจกจ่ายงานก่อนง่ายๆก็คือเดี๋ยวกันทำอาหารเป็นใช่ไหมเดี๋ยวให้กันไปทำอาหารนะแล้วก็เดี๋ยวผมปิ้งเออไปย่างย่างงั้นเดี๋ยวผมนี่เองเครื่องดื่มผมจัดการให้พี่เอ้ยได้ไปได้แล้วพี่ทำอะไรกูแจกจ่ายงานสมก็เป็นหัวหน้าที่ดีเดี๋ยวกูรอชิมกูเป็นแบบมาสเตอร์มึงทำอะไรไม่เป็นมากกว่าขั้นแรกนะครับเราต้องใส่น้ำมันนะครับเป็น E20 โอ้นี่อยากจะคุยว่ะจริงๆนะคือปกติผมบอกเลยว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องมาง้อให้ทำเพิ่มไม่มีอะไรจะกินคือวิธีของผมเนี่ยการใส่น้ำเยอะเนี่ยมันทำให้น้ำซึมเข้าปลาหมึกทำบ่อยครับอร่อยแต่แค่ไม่ได้ทำนานแล้วเฮ้ยเดี๋ยวน้ำมันหายพี่เชื่อผมเดี๋ยวดูน้ำมันหายแต่ผมใส่น้ำเยอะไปหน่อยว่ะจริงต้องชิมหน่อยแล้วแหละไม่แย่โถใส่กะเพราไปก็กลิ่นกะเพราแหละเราก็นี่คือขั้นตอนสุดท้ายใบกะเพราอย่างนี้สิวะ Let's go แม่พริกขี้หนูกินคุณผู้ชม
ฮ้ยมา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 ครับมาครับเฮ้ยทำอะไรมาเนี่ยกระแพวครับกระแพวครับเราทำจานสวยเหมือนกันนะไม่สิมาหมึกอาหารเฮ้ยบายมาบายมาทุกคนอีกเฟรมเมื่อไหร่มันจะมาวะเฟี้ยวอ่ะเฟี้ยวพี่ผมมาแล้วพี่อ้าวนี่เลยกำลังหิวน้ำพอดีเลยนะไม่นานแล้ววะอะไรชิมสดนะกินมันสดป่ะอืมร้อนมันแบบว่าสุดยอดเลยนะดีนะรักเลยพี่อืมงานนี้มาเบาเด้จากเป็นน้ำหมึกย่างชิมหรือไม่กันด้วยความพิเศษของเรามันต่างจากอุ้ยอร่อยอย่าทำนะวันหลังอ่ะเดี๋ยวคนก็ชอบติดใจพอพูดอย่างนี้ก็สบายใจขึ้นเนาะเป็นไงเพื่อนใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้ก่อนนะอาหารอร่อยอย่างนี้นะเดี๋ยวคืนนี้นะเก็บไว้กินนะยาวยาวไปวันนี้ได้อยู่พรุ่งนี้ได้อีกใช่ไหมพี่ไปวะจะมาชนเลยมาชนหน่อยจะหมดแล้วไปโอ้แล้วครับผมท่านผู้ชมครับตอนนี้ก็เรียกว่ามาถึงช่วงสุดท้ายของเทปนี้แล้วนะจ๊ะก็เราไปผ่านมาเป็นไงบ้างทั้งเทปตั้งแต่ประมงไปไหว้พระมาเป็นไงบ้างจับปลาจับปึ้งจับปึ้งคืออะไรวะกุ้งจับหมึกอะไรอย่างเงี้ยได้แค่หมึกนะได้แค่หมึกกับปลาแต่ว่าก็สนุกดีกับลุงรองอ้วนลุงเผือกลุงเผือกหรืออีกชื่อนึงรองอ้วนลุงรองอ้วนของเราเพราะอีกวันนึงเราก็ได้มามีโอกาสมาเขาเรียกมาดำน้ำครับผมดีนะดีแล้วใบอ่ะก็บอกจริงตั้งแต่มาทำรายการนี้สุดขึ้นทุกเทปครับคือพวกเราทั้งโสด4คนเนี่ยก็นอนกันไปน้อยมากๆนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเอ้ยเห็นพวกเราแค่3คนวะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยน้องเฟิร์สของเรานะฮะแอดมิดตอนนี้กำลังเดินทางไปที่โรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเกิดน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคุณผู้ชมได้สังเกตหรือเปล่าว่าทำไมแก๊งโตแล้วเนี่ยถึงมาปิดรายการกัน3คนเพราะว่าเหตุการณ์ก่อนหน้านี้เนี่ยนะที่เจ้าเฟิร์สเนี่ยมีอาการเมาเรือพอขึ้นมาบนบกแล้วเนี่ยนะยังมีอาการค้างอยู่ว่ะแถมยังประกอบกับการที่เจ้าเฟิร์สดันหายใจเข้าออกเร็วเกินไปจึงทำให้เกิดไฮเปอร์เวนติเลชันน่ะเข้าใจป่ะจนต้องไปโรงพยาบาลเลยแหละคุณน่าสงสารมันนะแต่ตอนนี้เนี่ยนะเจ้าเฟิร์สเนี่ยก็ถึงมือหมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็หายจากอาการเกร็งเป็นปกติแล้วล่ะคุณโล่งอกโล่งใจไปนะนี่ฟังนะเด็กๆนะขอเตือนไว้ก่อนเลยนะว่าการที่จะออกทะเลแล้วนั่งเรือนานๆเนี่ยนะแนะนำว่ากินยาแล้วนอนหลับไปเลยจะดีกว่านะเพราะว่าเมาเรือขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่คุ้มเอาเด้อเอ้าว่าอีกนะไม่ใช่เมาแบบนี้เป็นกำลังใจให้น้องด้วยแล้วกันนะครับผมพวกเราก็3คนรับหน้าที่ปิดรายการไปในวันนี้นะฮะแต่ว่าเทปของวันนี้นะครับจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าขาดผู้สนับสนุนของเรานะฮะแร่ธรรมชาติตาช้างครับขอบคุณนะครับ New Honda ใช่ไหมครับ Forever Retro ครับและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับที่พักสุดหรูของเราที่ให้พวกเราเนี่ยพักผ่อนอย่างสบายนะครับครับผมบ้านสุวรรณรักษ์โฮมสเตย์นะครับผมครับผมแล้วก็ขอบคุณครับการออกไปดำน้ำวันนี้นะฮะของแสมสารทราเวลนะครับผมเอาละฮะสำหรับโตแล้วเทปหน้านะครับพวกเราจะไปที่ไหนครับติดตามชมได้นะฮะช่อง GM25เที่ยงตรงนะครับผมโตแล้วฮะแล้วก็มีไลน์ทีวีด้วยนะจ๊ะเจอกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อแก๊งโตแล้วต้องออกจากชีวิตเมืองกรุงมาอยู่ท่ามกลางบ้านทุ่งริมหนองนาทั้งกินเองเลี้ยงเองอาบเองทำกินเองตามแบบฉบับวิถีพอเพียงเนี่ยเราได้ใช้ตังค์ทั้งบาทป่ะผมว่าดีนะตื่นเช้ามาเงี้ยแล้วเนื้ออยากจะกินอะไรก็เลือกได้เลยโอ้ยโอ้ยอยู่ไม่ได้แล้วบอกเลยว่างานเนี่ยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดอ่ะอยากรู้แล้วล่ะสิเชี่ยตรงนะจ๊ะโตแล้วว่ะโตแล้วนะจ๊ะ